ฮัลโหลได้ข่าวว่าลูกจะซื้อสร้อยของดูดีแม่รู้ได้ไงคะคุณปุ้ยบอกแม่ว่าลูกกำลังจะหาทางอยู่นี่เกิดปัญหาอะไรขึ้นอีกเหรอจ๊ะนี่ลูกยังไม่เลิกนิสัยเด็กๆต้องหาของมาล่อตัวเองเพื่อจะมีอินสปิเรชันในการทำงานอีกเหรอจ๊ะมืออาชีพอ่ะเขาไม่ต้องรออารมณ์หรอกนะเขาทำได้เลยที่แม่กับพ่อทิ้งทุกอย่างไว้ที่ไทยไว้อิงดูแลเนี่ยพอแม่กับพ่อเชื่อมั่นในตัวอิงแต่แบรนด์จิรัชชาของอิงอ่ะก็ไม่เห็นเป็นที่รู้จักเลยนะลูกแม่ว่านะถ้าอิงทำไม่ไหวอิงบอกแม่แม่จะส่งคนไปช่วยอิงทำได้ค่ะแม่อิงจะถามเสร็จแล้วนะลูกจริงๆแม่ก็ไม่อยากจะพูดแบบนี้หรอกนะรุ่นอิงอ่ะเขาไปไกลถึงไหนกันหมดละโอเคงั้นค่อยคุยกันนะแค่นี้ก่อนคิดถึงนะจ๊ะไม่เอาเดี๋ยวยาวปึ๊บร้านปิดแล้วครับวางปะฉันไม่อยากกินคนเดียวอ่ะสูตรใหม่เหรอขวดเปล่าฉันเพิ่งโบมายังกินแอลกอฮอล์ไม่ได้แต่อยากกินให้ได้ฟิลเยี่ยมเลยคุณเจอเรื่องแย่ๆมาดิแต่ทำไมมาหาผมอ่ะเพื่อนไม่ว่างก็เลยสุ่มๆเอาคุณว่าป่ะคนรุ่นเรามันน่าเศร้านะทุกคนเอาแต่ลงรูปสวยๆงามๆในโซเชียลแล้วก็บอกว่าชีวิตตัวเองดีแบบนั้นแบบเนี้ยทั้งที่ความจริงไม่มีอะไรดีสักอย่างใครไม่ได้อยากโชว์ด้านพังๆในชีวิตตัวเองลงโซเชียลอ่ะพักโซเชียลบ้างฉันว่าฉันอายุเท่านี้แล้วอ่ะฉันก็ทำได้ดีในจุดของฉันแล้วนะแต่มันก็ยังมีคนที่ทำได้ดีกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำเท่าไหร่มันถึงจะดีพอเฮ้ยก็คุณก็อย่ากดดันตัวเองดิมันเป็นอะไรกับอายุ30มากปะพูดยังกับว่าคนจะตายตอนอายุ30อะทำไมอะ30แล้วมันทำไมฉันจะไม่ได้ไปต่อแล้วชีวิตฉันมันจะสิ้นสุดลงตรงเนี้ยเหรอฉันขอมองวิวฝั่งนี้แล้วกันนะนิ้งชีวิตคนเรามันไม่มีสิ้นสุดที่อยู่เท่าไหร่หรอกนะคุณได้ไปต่อผมไม่รู้หรอกว่าคุณไปเจอใครพูดอะไรดูถูกคุณมาแต่คนพูดมันก็ง่ายกว่าคนทำอยู่แล้วป่ะคุณก็อย่าไปให้ค่าคำพูดพวกนั้นเลยอย่าเสียความมั่นใจไปเลยนะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าใจอ่ะ